เราทำงานในพื้นที่ทั้งในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เนี่ยทั้งหมด77หมู่บ้านนะครับแพลนก็ได้ดำเนินงานทั้งเด็กครอบครัวและชุมชนในพื้นที่เหล่านี้เราดำเนินการมากกว่า10กว่าปีนะครับเนาะเรามีเด็กตัวแทนชุมชนทั้งหมด 4,530 คนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้ก็มีครอบครัวชุมชนที่เราทำงานด้วยทั้งหมด 3,800 ครอบครัวนะครับในทีมที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะมีเจ้าที่ประสานงานพัฒนาชุมชนนะครับทุกๆตำบลหรือทุกอำเภอเราก็จะมีเจ้าที่ประจำอยู่1คนนะครับเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มีบทบาทในการที่จะเป็นผู้ที่จัดทำข้อมูลนะครับพื้นฐานของชุมชนแล้วก็ร่วมวิเคราะห์ออกแบบร่วมกับคนในชุมชนเจ้าหน้าที่เราไม่ได้เป็นผู้ที่ดำเนินการให้นะครับเราเป็นพี่เลี้ยงนะครับเนาะให้กับชุมชนชุมชนก็จะเป็นผู้ที่คิดวางแผนและก็ทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็สามารถที่จะดำเนินการงานสื่อสารสัมพันธ์เนาะดูแลเด็กครอบครัวในชุมชนเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กครอบครัวชุมชนให้กับผู้สนับสนุนที่อยู่ต่างประเทศโดยผ่านช่องทางในการสื่อสารทางจดหมายนะครับทำกันแพ้ได้เก็บข้อมูลเด็กประจำปีเนาะเพื่อที่จะสอบถามความก้าวหน้าของเด็กว่าเด็กมีความก้าวหน้าในด้านการศึกษาหรือว่ามีสถานะความเป็นอยู่ยังไงพร้อมกับบันทึกภาพเพื่อเป็นการรายงานกลับไปยังผู้สนับสนุนถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าของเด็กในหมู่บ้านเนาะในส่วนของงานเด็กตัวแทนชุมชนนะครับก็ได้รับจดหมายจากผู้สนับสนุนแล้วก็เกิดการโต้ตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะซึ่งหมายถึงการเล่าวิถีชีวิตหรือว่าเล่าประเพณีวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันว่าเราเด็กอยู่ยังไงบ้างนะครับโครงการแพลนนํามาอบรมเด็กแล้วก็สร้างเยาวชนให้มีความเป็นผู้นําแนะนําผู้นําชุมชนเห็นว่าโครงการแพลนเนี่ยมาแนะนำแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กมีอาชีพแล้วก็ช่วง 2-3 ปีก็จะรู้กันดีว่ามีเรื่องปัญหาของโควิดนะครับแล้วก็แพลนเองก็ได้เข้ามาสนับสนุนเยาวชนในด้านอาชีพเนี่ยที่โครงการแพลนทำก็คือเรื่องการส่งเสริมสินค้าร้านสะดวกซื้อในชุมชนนะครับที่มาแนะนำคอยดูแลเรื่องสินค้าแล้วก็แนะนำการทำบัญชีของเยาวชนนะครับที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นประสานงานพัฒนาชุมชนนะคะก็คือประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์การแพลนเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของเขาอย่างเงี้ยค่ะโดยเอาเด็กเป็นศูนย์กลางค่ะโดยดูว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนให้เขาอ่ะคิดดูว่าให้เขาวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนของแต่ละชุมชนขึ้นมาว่าชุมชนของเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วก็อยากให้เราช่วยเหลือในด้านไหนเงี้ยค่ะเราก็มีหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นเหมือนคนตรวจสอบว่าโครงการนั้นอ่ะโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าควรจะเพิ่มเติมตรงไหนแล้วเราก็ส่งต่อเพื่อที่ให้เขาได้งบลงมาทำในหมู่บ้านค่ะจากนั้นเมื่อได้งบลงมาแล้วอะค่ะเราก็จะเป็นเหมือนคุณครูอะค่ะสอนวิธีการจัดการต่างๆวิธีการดำเนินโครงการนะคะว่าเงินมาแล้วคุณจะจัดสรรเงินยังไงคุณจะต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายยังไงต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทำรายงานสรุปผลงานของแต่ละหมู่บ้านเข้าไปให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการค่ะคราวที่พวกผมเปิดร้านค้าเขาบอกว่าร้านค้าแบบในหมู่บ้านจะมีน้อยครับไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วก็โครงการนี้จะเน้นไปทางผู้หญิงครับผมเพราะผู้หญิงมีของจำเป็นที่จะต้องใช้ครับผมเช่นผ้าอนามัยพวกนี้ครับผมราคาก็จะแพงกว่าเขาจะเอาแบบว่าค่ากำไรจะเอาแพงกว่าปกติครับแต่ร้านพวกผมก็จะเป็นแบบว่าขายของตามราคาเดิมที่ซื้อมาจากที่เชียงดาวครับผมทำเพื่อแบบอำนวยความสะดวกแล้วก็กำไรนี่พวกผมคิดจากของที่แบบเอามาเสริมอะไรพวกน้ำแล้วก็พวกของกินเล่นพวกลูกชิ้นของแปรรูปก็จะเป็นกล้วยทอดผลไม้ที่แบบล้นตลาดแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เอามาแปรรูปครับผมโครงการแผนช่วยเรื่องงบแล้วก็ช่วยเรื่องการให้ความรู้เช่นบัญชีแล้วก็
การจัดการเงินการคิดเงินแต่ละวันรู้สึกว่าหมู่บ้านพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับทำให้เด็กๆที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทำให้ได้ฝึกมีโอกาสไปฝึกประสบการณ์มากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะคะพวกหนูก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการกีฬาคุมแล้วก็วิธีการใช้ถุงยางอนามัยเลยนะคะองค์การจะให้ความรู้เกี่ยวกับการกีฬาคุมแล้วก็วิธีการใช้ถุงยางอนามัยค่ะแล้วก็กิจกรรมนะคะพวกหนูได้ทำหนึ่งก็คือลนตามกว่า18มีแต่งมีท้องค่ะสองก็คือการสอนวิธีการใช้ถุงยางอนามัยค่ะแล้วก็สามนะคะก็คือการกีฬาคุมค่ะปัญหาในหมู่บ้านก็คือคนที่อายุไม่ถึง18นะคะมีการแต่งงานเยอะค่ะแล้วก็ขาดความรู้ค่ะแล้วก็ทำให้เด็กที่เข้าออกมานะคะไม่สมบูรณ์ค่ะหนูภูมิใจมากค่ะที่ได้ช่วยเพื่อนๆค่ะแล้วก็เด็กในหมู่บ้านค่ะระยะเวลาที่เราดำเนินการมาก็มีหลายๆชุมชนที่ได้รับการพัฒนานะคะเกิดกองทุนนะคะหรือว่าส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงระบบการศึกษามากขึ้นมีการประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้เด็กๆ เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุดค่ะในปี2565นะคะองค์การแพลนเราจะทำการปิดพื้นที่งานสื่อสารสัมพันธ์ทั้งในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่างานสื่อสารสัมพันธ์จะปิดตัวลงในปีนี้นะคะหลังจากที่ทำงานมายาวนานแต่ก็จะมีโครงการอื่นๆในด้านสัญชาตินะคะหรือว่าโครงการอื่นๆที่องค์การแพลนยังจะทำงานต่อเนื่องไปนะคะก่อนที่เราจะถอนตัวออกจากพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็จะมีการประเมินนะคะว่าเขาบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองเรามั่นใจว่าเขามีความเข้มแข็งมากพอมีการบริหารจัดการที่ดีกองทุนเขาเติบโตสามารถที่จะถอนตัวออกได้โดยที่ไม่มีความกังวลและหลังจากนั้นเรามีการส่งต่อมีการประชุมพูดคุยกับองค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้เขาสามารถได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่องค์กรแพลนถอนตัวออกจากพื้นที่ค่ะจากที่เราทำงานตรงนี้มาเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการส่งเสริมหรือพัฒนาให้เด็กๆในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของตัวเองซึ่งก็ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรคนนึงก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่ะ